ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องตัวเลขนะครับที่โดดเด่นนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับว่าจะมีเลขชุดไหนที่น่าสนใจแล้วก็จะเข้ามาอีกงวดหนึ่งหลังจากที่เข้ามาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ร่วมบุญกับผมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ไปบูชาบวงสรวงองค์พ่อพระนารายณ์แล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับได้โอนเงินเข้ามาร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของผลไม้มงคลต่างๆนะครับแล้วก็ดอกไม้ค่ารถค่าอาหารทีมงานรวมถึงค่าน้ำค่าไฟเทวาลัยที่องค์พระนารายณ์พันปีที่โคราชด้วยนะครับก็ทุกบาททุกสตางค์เราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะครับทำให้เราก็มีความรู้สึกสบายอกสบายใจนะครับเมื่อท่านได้ให้โชคให้ลาภกับเรานะครับผมก็ได้ไปทำพิธีนะครับขอบคุณแล้วก็ขอพรท่านในงวดต่อๆไปเลยโดยเฉพาะงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆแล้วก็มีโชคมีลาภไปด้วยกันนะครับประสบความสำเร็จผมก็ได้ไปบูชาองค์พ่อพระนารายณ์แล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศทั้งสองพระองค์นะครับเพื่อขอพรให้ทางรายการทางทีมงานและก็ทางท่านผู้ชมนะครับหมดทุกข์หมดโศกมีโชคมีลาภมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับปัญหาต่างๆก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็มาเข้านะครับสู่คลิปของเลขเด็ดเลขเด่นจากที่ผมคำนวณมาจากดวงดาวนะครับในช่วงที่ลอตเตอรี่ออกนะครับสำหรับงวดนี้ก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2561เป็นตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับก็มีกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับก่อนอื่นผมก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าในช่วงทุกเดือนนะครับโดยประมาณนะครับก็จะมีดวงดาวหลายๆดวงหลักโหราศาสตร์ที่เราได้นำมาคำนวณเพื่อใช้ดวงดาวในการทำนายดวงชะตาต่างๆแล้วก็กับค้นพบนะครับมาหลายร้อยปีแล้วนะครับว่ามันมีความลึกซึ้งแม่นยำโดยจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นอะไรที่น่าจะมหัศจรรย์ Amazing มากเลยนะครับที่ดวงดาวแต่ละดวงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับฉะนั้นการเคลื่อนของดวงดาวในแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีความหมายนะครับเพราะว่าดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวดวงเล็กดาวดวงใหญ่ดาวต่างๆนะครับก็มีความสำคัญนะครับเขาก็จะจับมาทำนายโชคชะตาทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองหรือแม้แต่เรื่องโชคลาภนะครับก็ดูว่าดาวดวงไหนจะโดดเด่นนะครับที่ผมพูดถึงดวงดาวก็เพราะว่าในสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่31มกราคมนี้นะครับตรงกับวันพุธนะครับจะเกิดจันทรุปราคาหรือจะตะคาดขึ้นนะครับก็ทำให้ในทางตัวเลขที่ผมคำนวณมาก็คือจะมองว่าเกี่ยวกับพระจันทร์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจันทคาเนี่ยเกิดจากราหูอมจันทร์ในความเชื่อของคนโบราณหรือทางเชื่อของเราก็คือเกิดเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกบางกันนี่แหละนะครับก็มีหลักใหญ่ๆก็คือจันทคาสุริยคาซึ่งในปีเนี้ย2561จะเกิดถึง5ครั้งนะครับมีจันทคา2ครั้งสุริยปราคาหรือสุริยคาตเนี่ยอีก3ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งพอผูกดวงชะตาอะไรแล้วเนี่ยมันมีความลงตัวกันหลากหลายอย่างนะครับอย่างลึกซึ้งซึ่งผมก็ได้อัดคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมคงได้ชมในทั้ง2คลิปนะครับในเรื่องของราศีที่เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆนะครับที่ประจวบเหมาะกันหลายดวงซึ่งมันก็จะทำให้หลายๆราศีโดดเด่นขึ้นมานะครับก็วันพุธที่31เป็นวันที่ผมจะไหว้พระจันทร์นะครับก็บูชาพระจันทร์เนื่องจากจันทรุปราคาซึ่งในวันพุธกลางคืนเนี่ยเราเชื่อกันว่าเป็นดาวราหูด้วยนะครับฉะนั้นจันทร์ก็2ราหูก็8นะครับงวดที่แล้ว823ใช่ไหมครับแต่งวดนี้8228
นะครับน่าจะมาติดกันอยู่ใกล้กันเลยนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นเมื่อพระราหูมีพลังดวงจันทร์มีพลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีความสำคัญนะครับคือในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14เมษายนนะครับ2561เนี่ย ด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนะครับเดินหน้านะครับย้ายไปนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ราศีตุลอยู่นะครับก็เดินหน้าไปอยู่แค่ประมาณ2เดือนครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็จะเดินถอยหลังย้ายกลับมาที่ราศีตุลนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นดาวโชคลาภดาวการเงินดาวแห่งการประสบความสำเร็จดาวแห่งการสติปัญญานะครับเป็นดวงดาวที่ให้โชคให้ลาภให้เกี่ยวกับความเป็นมงคลนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวพฤหัสจะย้ายเดินหน้านะครับด้วยความแปลกประหลาดบางอย่างนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าฉงนเหมือนกันว่าดาวพฤหัสเดินไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็2เดือนครึ่งแล้วก็ถอยกลับมาสู่ที่ราศีตุลเหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้พลังของดาวพฤหัสคือเลข5เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับคือเป็นอะไรที่เหมือนกับมาบอกเราว่าภายใน 2-3 เดือนนี้เลข5นะครับเป็นอะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวทุกดวงชาวราศีทุกราศีเลยนะครับฉะนั้นก็จะมี5โดดเด่นขึ้นมานะครับมี2มี8แล้วนะครับมี5แล้วนะครับมีตัวเลขอีก 2-3 ตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือ1ธันวานะครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่ซึ่งย้ายมา2มีระยะเวลาการอยู่ในราศีต่างๆถึง2ปีครึ่งเนี่ยได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเลข7ยังไม่มาเลยนะครับฉะนั้นในงวดวันที่1กุมภาเนี่ยผมคิดว่าเลข7ถึงเวลาที่จะมาสักทีแล้วนะครับเพราะว่าท่านคงรอเวลามาอยู่นะครับก็จะได้เป็นเลข2เลข5เลข8เลข7แล้วใช่มั้ยครับเนื่องจากเลข2เนี่ยดาวจันทร์เนี่ยเป็นคู่มิตรกับดาวพุธนะครับก็คือเลข4ถ้า2ไม่มา4ต้องมานะครับแล้วก็ในส่วนของดาวราหูเนี่ยนะครับก็ในความจริงแล้วผมชอบอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือเลข9ซึ่งเคยมา3ครั้ง3งวดติดแล้วนะครับ8 9 9 8เพราะอะไรครับก็คือจริงๆแล้วคือพระราหูเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าได้ถูกองค์พระนารายณ์เนี่ยใช้จักรกว้างไปตัดออกเป็น2ท่อนในท่อนล่างนี้ได้ไปกำเนิดขึ้นมาเป็นเทพองค์ใหม่นะครับเป็นพระเกศนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจัดเต็มเนี่ย8 9เนี่ยก็คือมาด้วยกันเนี่ย3ครั้งแล้วก็คือเป็นองค์พระราหูนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากองค์พระราหูเนี่ยได้แยกล่างออกไปก็คือเป็นเลข8แล้วเป็นพระเกศเลข9เนี่ยฉะนั้นถ้าพระราหูไม่ได้มาเนี่ยยังไงแล้วเลข9ก็คือจะต้องมาแทนนะครับฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเลข2 5 7 2 4นะครับขอโทษนะครับ2นะฮะดาวจันทร์4คือดาวพุธนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรกัน5คือดาวพฤหัสดาวการเงิน7คือดาวเสาร์นะครับ8คือพระราหูและ9คือพระเกศ6ตัวใช่ไหมครับเยอะนะครับแต่ผมจะแบ่งชุดให้นะครับให้ท่านผู้ชมไปประกอบการพิจารณาเพื่อในการเลือกนะครับชุดแรกนะครับก็คือตามชาร์ตที่ขึ้นมาคือให้2เป็นตัวตั้งนะครับ2 4 2 5 2 7 2 8 2 9นะครับเป็น5ชุดนะครับ2 4นี่ก็คือจันทร์กับพุธนะครับโดดเด่นนะครับ2 5ก็คือดวงจันทร์กับดาวการเงินดาวพฤหัส2 5นะครับ2 7ก็คือดาวจันทร์กับเสาร์นะครับ2 8ก็คือแน่นอนครับราหูอมจันทร์8คือราหูไปอมจันทร์ก็คือ2 8 8 2โดดเด่นมากแต่ถ้า8ไม่มาผมก็ยังเผื่อไว้ก็คือ2 9 9 2นะครับนี่คือเลขที่ตั้งด้วยพลังจากดวงจันทร์ที่วันที่31เนี่ยผมจะไหว้ขอพรพระจันทร์นะครับดังนั้นผมมั่นใจว่าในช่วงเวลา 2-3 วันในการที่ระยะเวลาดวงจันทร์หมุนอยู่เนี่ยหรือเดินอยู่เนี่ยระยะเวลา 2-3 วันที่ดวงจันทร์ได้มีความเคลื่อนไหวเนี่ยจะคาบเกี่ยวถึงวันที่1กุมภานะครับดังนั้นพลังจากดวงจันทร์จะมีมากมายมหาศาลทีเดียวต่อมาก็คือที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือดาวพฤหัสได้เดินหน้านะครับเข้าไปสู่ราศีพิจิก2เดือนครึ่งเนี่ยในวันที่9กุมภาระหว่างที่9กับวันที่1เนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
แม้แต่ราศีตุลตอนนี้ก็ยังเป็นราศีที่มีโชคลาภนะครับส่งเสริมราศีพิจิกด้วยฉะนั้นเลข5ยังไงก็ต้องมาครับเพราะงวดที่แล้วออกไปแล้วใช่ไหมครับ5005นะครับใช่ว่า5005จะไม่มานะครับ8998เคยพิสูจน์ไปแล้วแล้วระวังเลขเบิ้ลนิดนึงนะครับ55นะครับแต่ยังไงแล้วผมให้เลขไว้5คู่นะครับเป็นเลขหลักที่ตั้งด้วยเลขดาวการเงินไว้อย่างนี้นะครับ54นะครับ57นะครับ58นะครับก็59นะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับก็คือ50อีกตัวนะครับเพราะว่าใช่ว่าจะไม่มาซ้ำนะครับก็ยังไงแล้วก็งวดวันที่1กุมภาพันธ์2561เนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะครับจากตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับที่เป็นธรรมเนียมของผมนะครับสนใจที่อยากที่จะบูชาพระจันทร์นะครับขอพรให้ได้เงินทองในวันที่31มกราคมก็แอดไลน์เข้ามานะครับส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับผมจะได้ท่องชื่อแล้วก็บอกชื่อไปด้วยกันนะครับส่วนท่านที่เป็นสมาชิกเดิมนะครับอยากจะโอนเงินมาร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อาหารนะครับเพราะว่าตรงกับวันพุธพอดีนะครับวันพุธกลางคืนก็คือเราก็จะไหว้พระราหูไปด้วยซึ่งจะมีของดำ8อย่าง12อย่างแล้วก็จะมีธูปดำเทียนดำมีพิธีการไหว้ตามปกติทุกวันพุธอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเทศกาลหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆเราก็จะจัดเต็มทันทีนึงท่านผู้ชมที่อยากจะฝากให้ผมช่วยบูชาพระจันทร์ไปพร้อมๆกับองค์พระราหูก็ส่งชื่อนามสกุลเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับก็จะได้ร่วมกันขอพรด้วยกันวันที่เหมาะกับจะไหว้ก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเพราะว่าดาวการเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับปีนี้ทั้งปีนะครับพระราหูย้ายเข้าราศีคุณเนี่ยถ้าคุณไหว้ท่านบูชาท่านเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าคุณจะมีโชคลาภไปทั้งปีนะครับเป็นราศีที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าองค์พระราหูเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับก็คนที่เกิดวันอื่นทั้ง8วันนะครับที่อยากจะบูชาองค์พระราหูบูชาพระเสาร์บูชาดาวพระรหัสดาวการเงินหรือแม้จะบูชาพระจันทร์นะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับทุกวันไหนที่ผมทำพิธีเนี่ยก็ฝากชื่อวันเดือนปีเกิดไว้นะครับเราจะได้บูชาท่านด้วยกันนะครับความเชื่อความศรัทธานะครับมันก็อยู่ที่ใจของเรานะครับหลายต่อหลายครั้งที่เรามีเหตุที่ความขัดแย้งมีปัญหามีแต่อุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าที่มีหลายคนบอกว่าดาวเสาร์ย้ายเข้ามาแล้วคุณจะมีปัญหาราหูครองชะตาคุณแล้วคุณก็จะมีเพศมีภัยมีอุบัติเหตุมีความเจ็บป่วยหรือแม้แต่ในเรื่องของดาวการเงินที่ย้ายเข้ามาแล้วถ้าเราบูชาท่านเราก็จะมีเงินมีทองอันนี้ไม่เป็นความเชื่อแต่หลายครั้งมันก็ได้รับการพิสูจน์นะครับโดยเฉพาะคนที่ฝากชื่อผมมาไหว้เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เท่าที่ผมสังเกตจากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับมีหลายๆคนมีโชคมีลาภเข้ามาหลายคนไม่เคยถูกก็ถูกหลายคนที่ถูกก็ยังถูกติดต่อกันไปมันเป็นความเชื่อซึ่งถ้าเราไหว้ท่านแล้วมันไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายหรือแม้ท่านผู้ชมจะไหว้ที่บ้านเองออกไปกลางแจ้งจุดธูปบอกไปไหว้ไปขอพรมันก็ไม่ได้เหลือบาปแรงหรือเสียหายอะไรนะครับมันได้ความสบายใจแล้วถ้าเราทำแล้วมันมีโชคมีลาภมันมีสิ่งที่ดีๆเกิดกับตัวเราครอบครัวเราหน้าที่การงานเราแล้วก็ทำให้เราปลดหนี้ปลดสินได้ผมว่ามันก็น่าจะลองทำดูนะครับถ้าลองทำแล้วมันไม่ดีเราก็เลิกทำแต่ถ้าเราทำแล้วมันประสบความสำเร็จท่านผู้ชมก็จะมีความเชื่อและมีความศรัทธาเหมือนที่ผมมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตอนนี้นะครับก็ยังไงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอีกสักครั้งนึงนะครับที่ร่วมกันทำบุญเข้ามานะครับให้ผมได้จัดงานบูชาบวงสรวงใหญ่ๆและหลายงานตลอดเวลานะครับก็ยังไงแล้วถ้าไม่มีท่านผู้ชมช่วยผมก็คงจะมีปัจจัยที่จะทำได้โดยขีดจำกัดนะครับก็ขอบคุณมาที่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปผมทุกคลิปท่านที่ตามเลขของผมผมก็ขออวยพรนะครับให้วันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับเลขเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภมากขึ้นไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ชมรายการคลิปของอาจารย์ทุกท่านในรายการด้วยนะครับขอบคุณครับ